สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะนี่เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของป้าต้องเลยนะคะถ้าแบบว่ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาค่ะแล้วก็หัดทำเป็นครั้งแรกเลยนะคะเสียงดังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะต้องทดลองดูก่อนเนาะก็ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อป้าต้องตานะคะเป็นนักเขียนค่ะแล้วก็มีช่องนิยายอยู่ใน YouTube นะคะชื่อว่าบ้านนิยายป้าต้องตาค่ะแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยนะคะนามปากกาชนิดนันจำปาลาวแล้วก็มีซิลินลี่ค่ะแต่ละนามปากกาก็จะมีแนวทางการเขียนที่แตกต่างกันนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันว่านักเขียนทำงานยังไงเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเราอยู่บ้านเรามีวิธีการคิดยังไงจนเป็นเรื่องราวของงานเขียนขึ้นมาได้นะคะก็เดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ใครมีอะไรอยากถามก็ถามได้นะคะถ้าเสียงค่อยไปก็คือช่วยบอกป้าต้องด้วยป้าต้องจะได้รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงต่อไปนะคะจากสังเกตดูจากหน้าจอนะคะก็จะมีแถบขึ้นว่าเข้าร่วมแล้วเข้าร่วมแล้วนะคะซึ่งก็ต้องแบบไม่เข้าใจหรอกเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะคะเขาต้องเรียนรู้อีกหลายๆครั้งเลยนะคะผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยก็ก่อนอื่นนะคะป้าต้องก็บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะก็เป็นนักเขียนมาตั้งแต่ปี54นะคะปีนี้66ก็กี่ปีแล้วล่ะประมาณ 12-13 ปีแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะมาทำงานเป็นนักเขียนเนี่ยก็คือเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนค่ะ18ปีเลยค่ะแล้วก็ระหว่างสัก3ปีก่อนที่จะลาออกจากบริษัทอะค่ะก็เริ่มเขียนงานแล้วนะคะเริ่มเขียนงานเรื่อยๆแล้วก็เริ่มส่งไปตามสำนักพิมพ์ต่างๆค่ะให้แบบว่าให้เรามันเหมือนกับว่างานเขียนมันเป็นความฝันเนาะเหมือนกับตอนเด็กๆอ่ะคุณครูก็จะถามว่าโตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเพื่อนๆประมาณสักม.2นะคุณครูประจำชั้นตอนม.2ไม่ใช่คุณประจำชั้นคุณครูแนะแนวค่ะสอบถามว่าโตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรหลายๆท่านก็เพื่อนๆในห้องนะก็จะบอกว่าอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารประมาณนี้นะคะพอมาถึงคิวก็ต้องไงคุณครูก็ถามว่าเอ้าต้องตาคือจะอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องก็เลยบอกว่าหนูอยากเป็นนักเขียนค่ะซึ่งจริงๆตอนนั้นคือเรามันเป็นความอยากเป็นในวัยเยาว์ของเรานะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงได้แต่เราเป็นคนอ่านนิยายเยอะนิยายในห้องสมุดที่โรงเรียนนะคะก็ต้องอ่านหมดทุกเรื่องเลยค่ะซึ่งเป็นคนแรกของโรงเรียนที่สมุดสแตมป์ยืมหนังสือในโรงเรียนนะคะส่งคือเต็มเล่มต้องต่อเล่มใหม่อะค่ะประมาณนั้นนะคะเป็นคนแรกเลยคุณครูก็แบบที่ประจำห้องสมุดก็แบบเฮ้ยเธออ่านขนาดนี้เหรออะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอก็ต้องบอกคุณครูแนะนำว่าต้องอยากเป็นนักเขียนนะคะเพื่อนๆในห้องก็หัวเราะกันแบบหัวเราะมันเป็นเรื่องเพ้อฝันน่ะมันเป็นเรื่องที่จริงเหรอคนคนนึงจะมาเป็นนักเขียนหรือว่ามันเป็นอาชีพที่ไกลเกินตัวสำหรับเราในวัยนั้นมากๆนะคะแต่ว่าคุณครูแนะแนวค่ะชื่อคุณครูจรัญนะคะป้าต้องจำชื่อคุณครูได้แต่ว่าป้าต้องเด็กมากจำนามสกุลไม่ได้นะคะก็คือคุณครูก็แบบว่าบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเธออย่าหัวเราะเพื่อนนะเธออย่าว่าเพื่อนเธออย่าหัวเราะเพื่อนเพราะว่าอาชีพนักเขียนเป็นอาชีพที่ดีซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีคนบอกว่าอาชีพนักเขียนเป็นอาชีพที่ดีแล้วคุณครูก็บอกว่ารู้ไหมคนเราจะเขียนนิยายได้หนึ่งเรื่องมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเธอจะเขียนบทความเธอจะเขียนเรียงความเธอจะเขียนกลอนอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังค่ะแล้วก็จะบอกว่านักเขียนไม่ได้ไส้แห้งนะคำที่เราเคยฟังกันสมัยก่อนว่านักเขียนไส้แห้งแต่ทีนี้อาจารย์บอกว่านักเขียนไม่ได้ไส้แห้งนะเธอรู้ไหมว่านักเขียนแต่ละคนมีรายได้แบบไหนมีรายได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งอาจารย์ก็กรุณาบอกว่า
นักเขียนมีรายได้เป็นบรรทัดค่ะสมัยก่อนเป็นบรรทัดสมมติ1หน้าเรามี1หน้าเนี่ยเรามี22บรรทัดนะคะก็เอาจำนวนบรรทัดคูณกับรายได้เข้าไปเลยค่ะเท่ากับว่าถ้าสมัยก่อนได้บรรทัดละ5บาทก็แปลว่า1หน้า1หน้าของ A5 ของนิยาย1เล่มอะค่ะเราจะได้ค่าบทประพันธ์ตรงนั้นค่าลิขสิทธิ์ตรงนั้นอะประมาณ100บาทต่อ1หน้าเลยค่ะอันนี้คืออาจารย์อธิบายในวันนั้นนะและอาจารย์ก็บอกป้าต้องว่าก็ให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะให้ทำต่อไปเธอจงทำความใฝ่ฝันของเธอให้เป็นจริงสักวันมันจะเป็นได้อะไรประมาณนี้นะคะป้าต้องก็เกิดแบบใจฮึกเหิมอ่ะเออฉันต้องเป็นได้ในอนาคตฉันต้องเป็นได้มันก็เลยเป็นจุดประกายความฝันเล็กๆว่าตั้งแต่ม.2ฉันอยากเป็นนักเขียนฉันก็เลยต้องเขาเรียกว่าอะไรพยายามพาตัวเองไปถึงจุดนั้นนะคะแต่มันก็ไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาเราผ่านวันเวลาเราเรียนหนังสือเราทำงานนะคะเราลืมเลือนเรื่องความฝันในวัยเยาว์ไปแล้วค่ะแต่ป้าต้องอ่ะก็เป็นคนที่ติดอ่านนิยายไงก็อ่านอยู่เรื่อยๆค่ะอ่านทุกวันนะคะเป็นคนติดนิยายบ้างมากมากเลยถ้าคืนไหนไม่อ่านนิยายก็นอนไม่หลับประมาณนั้นนะคะก็เหมือนเป็นยานอนหลับเลยคืออ่านแล้วจบหนึ่งเล่มแล้วมีความสุขฉันนอนแล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็พอสักประมาณอายุสัก30กว่านี่แหละค่ะก็บังเอิญว่าเห็นนักเขียนรุ่นพี่นะคะเพราะว่าเราตามงานเขาไงก็จะมีกลุ่มนะคะเราก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มก็ทราบว่าพี่เขาอายุ40กว่าแล้วค่ะแล้วพี่เขาก็เพิ่งมาเขียนนิยายตอนอายุ40กว่าเหมือนกันป้าต้องก็เลยจุดประกายความฝันตัวเองว่าเฮ้ยฉัน30กว่าฉันก็ต้องเขียนได้มันไม่มีใครงานเขียนมันไม่มีอายุมันไม่ใช่ว่าคุณแก่แล้วคุณเขียนไม่ได้มันไม่ใช่ว่าคุณอายุเกินวัยทำงานแล้วคุณเขียนไม่ได้คุณสามารถเริ่มต้นได้ทุกครั้งเลยค่ะป้าต้องก็เลยโอเคก็เลยแบบเริ่มต้นที่จะเขียนนิยายขึ้นมานะคะซึ่งนิยายเรื่องแรกที่ป้าต้องเขียนนะคะชื่อว่าอริวัตคุทานาคาค่ะในนามปากกาจำปาลาวนะคะเป็นงานไพรัสนะคะเขาเรียกว่าเป็นงานพีเรียดสมัยโบราณค่ะมีกลิ่นอายของหิมพานต์นะคะก็คือเป็นคนชอบแนวนั้นก็เขียนนิยายแนวนั้นออกมาเล่มแรกเลยค่ะก็เขียนยากมากเพราะว่าเนื่องจากเราอะเราเป็นนักเขียนใหม่เราไม่รู้วิธีการย่อยข้อมูลค่ะเพื่อนๆเรามีความรู้เท่าไหร่เราใส่ไปหมดเราหาข้อมูลอะไรได้เราใส่ไปหมดเลยค่ะซึ่งสถิติ1วันของพ่อต้องเคยเขียนได้54หน้าค่ะซึ่งมันเยอะมากๆสำหรับปัจจุบันนี้5หน้าก็เยอะแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นมันเขียนได้ไม่รู้มันเขียนไปได้ยังไงซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนที่ผ่านประสบการณ์มาเหมือนกันจะรู้เลยนะคะว่ามันคือเราเอาต้นทุนดิบของเราอ่ะมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดอ่ะมันก็คือลงไปแล้วเลยสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ในวันหนึ่งเป็น50กว่าหน้าเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเราจะไม่ทำแบบนั้นนะในปัจจุบันเราต้องย่อยข้อมูลก่อนเขียนเท่าที่จำเป็นที่ควรจะต้องเขียนเพราะว่าการเขียนเยอะๆมีคำพูดเยอะๆมันไม่ได้เป็นสิ่งดีสำหรับคนอ่านนะคะมันกลายเป็นแบบว่ามีแต่น้ำอ่ะท่านเคยได้ยินไหมคะบอกว่ามีแต่น้ำไม่มีเนื้อจะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเรานำทุกอย่างใส่เข้าไปนะคะทีนี้ป้าต้องก็เขียนนิยายเล่มแรกออกมานะคะชื่อเรื่องว่าอริวัตคุทานาคานะคะเป็นเรื่องราวของพญาคุดกับพญานาคที่รักกันแล้วก็มีแต่งงานกันเขาไม่เรียกว่าแต่งงานกันเขาเรียกรักรอบรักกันนะคะจนทำให้มีพยานรักขึ้นมาซึ่งพยานรักเนี่ยก็คือเป็นสิ่งต้องห้ามของในเผ่าพันธุ์นะคะป้าต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ครุฑกับนาคยังไม่ได้สมานฉันท์นะคะย้อนไปถึงตรงนั้นเลยนะคะก็เลยเป็นรักต้องห้ามที่แบบต้องหลบซ่อนอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เวลาเขียนเราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องหา FC หาแฟนคลับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเว็บที่เราไปฝากนิยายลงเอาไว้ได้เพื่อนๆมาตามอ่านค่ะวันนึงมีคนอ่าน10คนอุ๊ยดีใจมีคนอ่าน20คนดีใจประมาณนั้นนะคะก็ลงนิยายไปเรื่อยๆค่ะพอเราเขียนไปเรื่อยๆเราจะเกิดความคิดอีกหนึ่งสเต็ปค่ะก็คือว่าอุ๊ยฉันเขียนนิยายได้แล้วฉันก็ต้องสามารถนำไปส่งให้สำนักพิมพ์ได้สิก็เริ่มต้นหาสำนักพิมพ์ค่ะที่เราจะ
นำงานของเราไปฝากเพื่อให้ทางสำนักพิมพ์พิจารณานะคะป้าตองก็หาสำนักพิมพ์แล้วก็เราไม่มีความรู้เรื่องการหาสำนักพิมพ์เลยค่ะเรามีความคิดว่านิยายมันเขียนออกมามีสำนักพิมพ์ก็ส่งไปที่ไหนที่ไหนตอบรับก็พิมพ์ที่นั่นซึ่งป้าตองส่งไปหลายที่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ได้รับการปฏิเสธทั้งหมดนะคะซึ่งก็มีสำนักพิมพ์หนึ่งที่ปฏิเสธมาว่ามันไม่ใช่ว่างานคุณไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่แนวของสำนักพิมพ์แปลว่าสำนักพิมพ์แต่ละสำนักพิมพ์มีแนวทางการพิมพ์นิยายที่ไม่เหมือนกันค่ะป้าต้องก็ได้พบกับเพื่อนนักเขียนนะคะอีกหลายๆท่านเพื่อนนักเขียนบอกได้นะคะตรงนี้ชื่อนามปากกากุลาระบายค่ะกุลาระบายก็แนะนำว่าต้องไปส่งที่สำนักพิมพ์นี้นะสำนักพิมพ์นี้จะเหมาะกับงานที่ต้องเขียนนะคะป้าตองก็เลยตามไปส่งที่สำนักพิมพ์นั้นที่กุลาระบายแนะนำค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับเลยว่าโอเคผ่านนะคะมันก็เลยกลายเป็นประสบการณ์ในชีวิตเราอีกอย่างนึงว่าเราจะทำอะไรอ่ะเรามีแค่ต้นทุนดิบไม่ได้ค่ะเพื่อนเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราเขียนเพื่ออะไรเราเขียนเพื่อใครใครเป็นคนอ่านแล้วจะไปส่งที่ไหนนะคะที่จะสามารถขายได้พิมพ์ได้ค่ะป้าต้องก็โอเคก็เข้าไปในสำนักพิมพ์นั้นนะคะซื้อชื่อว่าสำนักพิมพ์ปันปุระค่ะในเป็นเครือข่ายของทิงบิยอนนะคะซึ่งปัจจุบันสำนักพิมพ์ปันปุระก็ปิดตัวไปแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีทีมบิยอนที่ยังพิมพ์หนังสืออยู่นะคะจะเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจหนังสือหลายๆเรื่องเลยค่ะเกี่ยวกับทางของทีมบิยอนทำนะคะแต่ว่าของนิยายก็คือปิดตัวไปแล้วนะคะนั่นนะคะเป็นการเดินทางบนถนนนิยายครั้งแรกของป้าต้องเลยค่ะแล้วก็พอมันมีเรื่องที่1เกิดขึ้นใช่มั้ยมันก็จะมีเรื่องที่2ที่3ที่4ที่5ตามมาค่ะแล้วก็เรื่องที่สองของป้าต้องก็ชื่อเรื่องว่าเคสินาคาดวงใจพญานาคก็เป็นภาคต่อของอริวัตรค่ะเพราะว่าอริวัตรป้าต้องอย่างที่ป้าต้องบอกว่าป้าต้องเอาข้อมูลดิบที่เรามีทั้งหมดยัดลงไปในนิยายเล่มนึงค่ะก็เลยเกิดตัวละครแบบเยอะมากตัวละครป้าต้องแบบเขียนได้อีก6เรื่องค่ะซึ่งแล้วก็มีบางตัวที่แบบว่าเพื่อนนักเขียนมาขอยืมแบบขอยืมตัวละครนี้หน่อยนะเอาไปเป็นพระเอกของเขาหน่อยอะไรประมาณนี้มีแบบนั้นด้วยค่ะซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็เป็นการทำงานครั้งแรกที่แบบว่าคิดใหญ่มากเลยคิดใหญ่เกินตัวคิดใหญ่เกินสิ่งที่เราทำได้ไงปัจจุบันก็ต้องเขียนชุดพญานาคจบไป2เรื่องเองนะคะยังมีอีก4เรื่องที่ต้องเป็นภาคต่อกันค่ะก็ยังไม่ได้เขียนแต่ก็วางทีมวางพอดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอก็ต้องเริ่มเขียนงานเรื่องที่2เสร็จแล้วนะคะมันก็จะเริ่มมีความคิดขึ้นมาแตกแขนงในหัวเราอีกค่ะว่าเอ๊ะพอเราเขียนกับสำนักพิมพ์นี้เราเริ่มรู้แล้วนะว่าสำนักพิมพ์แต่ละสำนักพิมพ์แยกตามแนวหนังสือค่ะแล้วทางปันปุระเองทิมยอนเองก็มีหัวหนังสือแยกออกไปอีกค่ะสำหรับเป็นนิยายคนละแนวก็ต้องก็เริ่มมาเขียนนิยายแนวอื่นนะคะเป็นนิยายแนวสมัยใหม่แนวปัจจุบันนะคะพอเราเขียนแนวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาไปส่งที่ทางปันปุระเหมือนเดิมก็จะแตกหัวหนังสือออกไปค่ะเป็นเรื่องมนต์ปาริชาตินะคะก็ยังอยู่ในกลิ่นอายของออกจากกุนๆพีเรียดค่ะก็คือเป็นเหมือนกับนางเอกย้อนอดีตไปได้ประมาณนั้นคล้ายๆบุพเพสันนิวาสนะแต่ก็ต้องเขียนมาตั้งแต่ปี55นะ2555ไม่ได้ลอกเขาแน่นอนนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้จักบุพเพสันนิวาสนะเวลานั้นนะคะแล้วก็ในมนต์ปาริชาติก็จะเป็นเรื่องราวของการกลับชาติมาเกิดเป็นเรื่องราวของนิยายพีเรียดนะคะเพราะว่านางเอกกลับชาติมาเกิดพระเอกก็กลับชาติมาเกิดนะคะแล้วมันก็มีเรื่องราวในครอบครัวในความรักที่ทำให้เขาผิดใจกันนะคะทำให้เกิดเรื่องราวมากมายทำให้พระเอกต้องย้อนนางเอกต้องไปย้อนพระเอกต้องไปย้อนดูว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันถึงส่งผลมาถึงปัจจุบันเพราะว่าธีมของมันคือกรรมคือการกระทำค่ะเพื่อนๆกรรมใดทำไว้มันจะส่งผลมาหาในโลกปัจจุบันนะคะก็มีเรื่องที่2ของป้าต้องก็เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่3 4 5เรื่องที่3เป็นแบบนั้นใช่มั้ยนี่ก็มีเรื่องที่4 5 6ตามกลับมาเรื่องที่4เป็นเรื่องราวิการเพตาค่ะก็ยังเป็นพีเรียดอยู่นะคือป้าต้องแบบ
นางปากาจำปาลาวมากับงานพีเรียดค่ะเพื่อนๆแล้วก็พอช่วงนั้นเขียนนิยายเรื่องระวิการเพตาเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกับเพื่อนๆนักเขียนอีก8ท่านนะคะเหมือนเราทำเป็นนิยายชุดอะค่ะเป็นนิยายในส่วนของสี่ภาคแล้วก็สี่เมืองในอดีตนะคะก็ต้องไม่ได้รับผิดชอบเรื่องสี่ภาคก็ต้องรับผิดชอบเรื่องสี่เมืองที่เคยรุ่งเรืองในอดีตค่ะก็ต้องรับผิดชอบสุโขทัยก็เคยเลยเป็นเรื่องรวิการเพตาขึ้นมาค่ะรวิการเพตาแปลว่าเรือสำเภาที่แล่นไปในดินแดนที่พระอาทิตย์โชนแสงซึ่งสุโขทัยก็จะแปลว่ารุ่งเรืองโชนแสงนะคะก็รวิการเพตาก็เหมือนสำเภาเรือสำเภาแล่นไปในแผ่นดินทองแผ่นดินที่เจริญรุ่งเรืองค่ะก็เลยเป็นเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยค่ะประมาณนั้นก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนิยายในนามปากกาจำปาลาวก็สามารถไปหาอ่านได้ในเว็บมาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นกลิ่นอายแบบนี้ทีนี้เรื่องราวการเป็นนักเขียนของป้าต้องอ่ะมันก็ยังพลิกผันนี่ค่ะเพราะว่าปันปุระเขาปิดตัวลงนะแต่ป้าต้องเป็นนักเขียนเนี่ยป้าต้องเขียนงานต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอเหมือนเราอ่ะเกิดมาจากงานพีเรียดอ่ะเราเขียนแต่งานพีเรียดมาเรื่อยๆๆนะคะแล้วพอแบบพอสำนักพิมพ์เขาปิดตัวเนี่ยเราเหมือนเราเคว้งคว้างค่ะป้าต้องก็เลยต้องมาหัดเขียนแนวอื่นก็ต้องหัดเขียนนิยายรักนิยายโรมานค่ะแล้วก็ต้องก็หาสำนักพิมพ์ส่งไปด้วยนะคะก็ต้องเขียนนิยายโรมานเล่มแรกนะคะเป็นนิยายโรมานทะเลทรายค่ะเพราะว่าก็ต้องก็เหมือนเราอ่ะเราชอบอะไรเราก็จะเขียนตามนั้นนักเขียนมีต้นทุนการเขียนแบบไหนเราก็เขียนแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณนัทพี่ต้องเริ่มหัดไลฟ์ครั้งแรกเนาะผิดพลาดประการใดแนะนำด้วยนะคะพี่ต้องก็ไม่เคยทำแบบนี้นะคะต้องแบบว่าให้การแนะนำด้วยนะคะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะวันนี้ก็มาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเราว่าเราเป็นยังไงผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็แนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รับทราบกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ต้องเล่าต่อนะก็มาถึงคิวที่พี่ต้องมาเปลี่ยนแนวการเขียนของตัวเองจากนิยายพีเรียดมาเป็นนิยายสมัยใหม่ให้ได้ซึ่งนิยายสมัยใหม่ซึ่งที่พี่ต้องเลือกกลับกลายเป็นนิยายโรมานทะเลทรายซึ่งมันเป็นทะเลทรายมันเป็นงานพาฝันค่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้เลยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรการไม่รู้มันก็มีสิ่งดีค่ะเพื่อนเพราะการไม่รู้มันคือสิ่งที่เราจินตนาการได้ไร้ขอบเขตเลยค่ะแต่ว่ามันต้องอยู่ในศีลธรรมด้วยนะประมาณนั้นจะมีกรอบเล็กๆให้มันแต่ว่าในส่วนของความคิดเราจะสามารถกระจายได้มากๆค่ะทีนี้พี่ต้องก็มาเขียนเรื่องแรกในส่วนของโรมานนะคะชื่อเรื่องว่าทรายร้อนรักค่ะนิยายเยอะจำไม่ได้ก็เรื่องแรกเป็นเรื่องทรายร้อนรักนะคะก็เป็นเรื่องราวของในดินแดนทะเลทรายเป็นเมืองสมมุติขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีภาคต่อเป็นหวามรักในรอยทรายเพราะว่าคือเวลาเราเขียนนิยายไปเรื่อยๆค่ะเรารู้ตัวเองแล้วตัวป้าต้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบเขียนมีสร้อยอ่ะชอบเขียนมีตัวพระเอกแล้วก็ตัวพระรองนะคะพอเขียนเป็นพระรองขึ้นมาแล้วเรามีความรู้สึกแบบว่าวิชนักพระรองตัวนี้มากเลยฉันจะต้องทำให้เขาเป็นพระเอกอีกเรื่องนึงให้ได้ค่ะก็เลยมากลายเป็นทรายร้อนรักภาค2ชื่อว่าหวามรักในรอยทรายค่ะเป็นงานแนวทะเลทรายนะคะแล้วพอเราเริ่มจับงานพีเรียดมางานทะเลทรายมันเหมือนเราเข้าใกล้แนวปัจจุบันมากขึ้นค่ะป้าต้องก็มาเริ่มเขียนแนวปัจจุบันที่เป็นคนจริงๆในพ.ศ.นี้เป็นชีวิตจริงเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นชีวิตของมนุษย์จริงๆมากขึ้นค่ะเป็นเหมือนละครที่เราดูกันปัจจุบันนะคะเรื่องแรกที่ป้าต้องเริ่มเขียนเป็นแนวปัจจุบันจริงๆเลยนะคะชื่อเรื่องว่าดั่งน้ำค้างกลางตะวันค่ะก็เขียนออกมาเป็นถือว่าชอบนะมันก็ออกกลิ่นอายดราม่านิดๆ นะคะเป็นนิยายรักแบบสมัยปัจจุบันเลยคือพระเอกนางเอกเนี่ยสปอยไหมให้สปอยไหมสปอยหน่อยๆเนาะก็คือเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวเหมือนนางเอกอ่ะก็จะมีคู่มั่นนะคะแต่ว่าคู่มั่นของนางเอกอ่ะก็จะเหมือนกับแบบว่าเขามั่นกับนางเอกบังหน้าแต่ความเป็นจริงคือเขามีความสัมพันธ์กับพี่ชายของนางเอกนะคะซึ่งนางเอกอ่ะก็เหมือนกับตะหงิดตะหงิดใจรู้หรือไม่รู้ก็คือเหมือนกับไม่เชื่อแล้วก็
มันเป็นความทับซ้อนทางอารมณ์ค่ะเพราะว่าเอ๊ะพี่ชายเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอเอ๊ะคู่มั่นเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอในเมื่อพี่ชายก็รักเรามากนะเราก็รักพี่ชายเรามากนะคู่มั่นก็ดีกับเรามากเลยแล้วเขาจะเป็นกันอย่างนั้นจริงๆหรอประมาณนี้นะคะซึ่งก็พอนางเอกรู้ความจริงค่ะนางเอกก็เหมือนเสียศูนย์ไปเลยนะคะแล้วก็ตามสไตล์ค่ะสมัยนั้นคือยังไม่มีความคิดในการแตกอารมณ์ของตัวละครมากๆค่ะป้าต้องก็เลยให้นางเอกไปกินเหล้าแล้วก็เมาประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไปเจอกับพระเอกนะคะพระเอกเป็นนักเขียนนิยายค่ะก็คือนั่งเขียนนิยายอยู่ชายทะเลอารมณ์เปี่ยวเลยแล้วก็ทำให้ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันนะคะทีนี้พอพระเอกตื่นมานางเอกหายไปละแต่ว่าพระเอกอะจำพระเอกไม่เมานี่พระเอกจำนางเอกได้แต่นางเอกเมาจำพระเอกไม่ได้ค่ะทีนี้นางเอกก็คือกลับไปอยู่กับพี่ชายกลับไปอยู่กับคู่มั่นก็รู้แล้วว่าสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันนะคะก็มั่นกับนางเอกแต่งงานกับนางเอกบังหน้าค่ะแล้วก็นางเอกก็ท้องขึ้นมานะคะนางเอกท้องตัวพี่ชายกับสามีของนางเอกเนี่ยก็เลยหอบหิ้วกันมาอยู่เมืองนอกค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นคือเขาเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเขาไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ของเขากันได้เขาก็เลยย้ายไปอยู่เมืองนอกกัน3คนอยู่กันแบบพี่ชายกับสามีก็เป็นสามีภรรยากันนางเอกก็เหมือนอยู่บ้านก็คืออยู่ในฐานะภรรยาแล้วก็มีลูกนะคะพอวันนึงกลับมาเมืองไทยมาเจอพระเอกนางเอกไม่รู้จักพระเอกค่ะจำไม่ได้แต่พระเอกอ่ะก็คือหน้าตาเหมือนลูกตัวเองไงก็คือแล้วพระเอกจำนางเอกได้ไงพระเอกเข้ามาทักทันทีเลยเพราะว่าฉันรู้จักเธอเนี่ยฉันตามหาเธอมาตลอดเลยอะไรเงี้ยนะคะนางเอกก็แบบโอ๊ยนี่พ่อของลูกอ่ะมันก็เป็นความทับซ้อนทางอารมณ์ค่ะอยากให้ไปอ่านมันเป็นการชิงไหวชิงพริบในตัวละครด้วยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ป้าต้องฉีกมาเขียนโรแมนต์เต็มตัวเลยค่ะไม่มีย้อนอดีตไม่มีเพ้อฝันแบบพาวฝันทะเลทรายเลยค่ะแล้วพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยป้าต้องก็อ๋อใช่เราก็เขียนนิยายโรแมนต์ได้นะก็เริ่มมีเรื่องอื่นขึ้นมาค่ะจากดั่งน้ำค้างกลางตะวันก็จะเป็นมีเรื่องตามมาเยอะเลยอ่ะมีนางมัมเรอในมือมารนิสเนหาจอมมารนิยายชื่อเรื่องมันจะออกแบบเนี้ยเจ้าบ่าวพญามารเพราะว่าในยุคสมัยนึงค่ะนิยายมันจะเป็นยุคนะเพื่อนๆสมมติว่ายุคนึงเนี่ยเขานิยมชื่อซาตานนิยายก็จะเป็นซาตานซาตานซาตานหมดเลยค่ะยุคนึงนิยมชื่อพญามารก็จะเป็นพญามารแล้วก็ยุคสัก 2-3 ปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนิยมบอสนายคะบอสอะไรประมาณเนี้ยค่ะนิยายก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็แต่สมัยนี้สมัยปัจจุบันนะสมัยปัจจุบันก็ต้องคิดว่าเราอยู่ในสภาวะสังคมที่เครียดค่ะนิยายในยุคปัจจุบันที่ของป้าต้องขายได้ดีๆเป็นนิยายแบบว่าค่อนข้างจะเป็นแบบคอมเมดี้โรแมนติกเบาสมองมันเป็นแล้วก็พระเอกนางเอกต้องฉลาดสำคัญที่สุดเลยพระเอกนางเอกต้องฉลาดถ้าเรื่องไหนพระเอกนางเอกฉลาดนะคะเรื่องนั้นขายดีค่ะเพื่อนแล้วก็ต้องเป็นฟีลกู๊ดนะเป็นแบบว่าฉันอ่านแล้วฉันมีความสุขประมาณนั้นนะคะหรือถ้าดราม่าเคล้าน้ำตาแบบว่าช้ำรักมากเลยมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะว่าคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเลวไม่ได้เลวแต่กำเนิดแต่ว่ามันจะมีจุดจูงใจจุดที่ทำอะไรที่ทำให้เขาผันแปรไปเป็นแบบนั้นได้เขาเรียกว่าตัวละครมันกลมมันมีต้นทุนชีวิตมันมีปมหลังที่ทำให้เขามาเป็นแบบนี้ได้ค่ะเพื่อนๆก็อยากให้ไปอ่านงานปัจจุบันนะแล้วก็สำหรับงานที่พี่ต้องเขียนค่อนข้างเยอะสุดอะเป็นงานอีโรติกนะคะเป็นงานอีโรติกก็จะเป็นนามปากกามีซิลิลี่แต่เราจะไม่บอกในนี้นะเพื่อนๆก็ต้องตามไปอ่านถ้าท่านไหนสนใจก็ลองไปอ่านดูนะคะแล้วก็พอช่วงที่ชีวิตนักเขียนนะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคำว่านักเขียนไส้แห้งยังใช้ได้ในปัจจุบันไหมก็ต้องบอกเลย 100% ใช้ไม่ได้ค่ะนักเขียนมีตังค์นะคะนักเขียนมีรายได้ค่ะแล้วก็บางท่านบอกว่าเอ๊ะนักเขียนแบบว่าเอ๊ะคุณอยู่บ้านคุณเหมือนกับเขียนงานไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทำงานหนักแต่ทำไมคุณมีรายได้ดีจริงๆแล้วพวกเราทำงานหนักค่ะเพื่อนๆพวกเราทำงานแบบมันคือฟรีแลนซ์อ่ะเหมือนอาชีพทุกฟรีแลนซ์ทุกอย่างเลยค่ะคือเราทำเราได้เราไม่ทำเราไม่ได้ฟรีแลนซ์เป็นงานเป็นนายตัวเองเราต้องบังคับตัวเองให้เขียนบังคับตัวเองให้ทำบางทีอ่ะมันมีเขาเรียกว่า
เราใช้อารมณ์ในการเขียนมากๆค่ะเพื่อนๆพอป้าต้องมาเป็นนักเขียนจริงๆป้าต้องเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนเป็นคนแบบว่าผันผันพันแล่นมากเลยทำอะไรเร็วฉับไวมากเลยแต่พอป้าต้องมาเป็นนักเขียนนะคะเพื่อนๆมันทำให้ป้าต้องปรับตัวปรับอารมณ์ตัวเองหลายๆอย่างเลยค่ะจากเป็นคนใจร้อนมากๆอ่ะก็กลายเป็นคนใจเย็นใจเย็นมากมากๆประมาณนั้นเลยแล้วก็พอมันมีเรื่องขุ่นมัวเข้ามากระทบจิตใจเราอ่ะป้าต้องจะต้องรีบแบบว่าสลายความขุ่นมัวนั้นออกไปเร็วๆเพราะว่าพอเรามีความขุ่นมัวในจิตใจเรามีการตกตะกอนในจิตใจของเราอะค่ะเราเขียนงานไม่ได้นะมันทำให้เราอะฝึกตัวเองในการดูแลสภาพจิตใจตัวเองด้วยค่ะมันก็สำหรับป้าต้องมันเป็นสิ่งดีค่ะทำให้เราไม่โกรธใครนานหรอกเราหรือถ้าเราโกรธใครโกรธมากๆฉันไม่ชอบคนนี้เลยฉันก็จะตัดชับออกจากชีวิตไปเลยแล้วเราก็จะไม่พูดถึงเขาเราจะไม่คิดอะไรถึงเขาเลยเพราะว่าเราต้องการให้สมองเรามันโล่งเพื่อเราจะต้องไปคิดงานนะคะเพื่อนๆก็เลยทำให้เราเป็นคนแบบไม่ค่อยโกรธใครหรอกไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรกับใครใครทำอะไรก็ช่างเขาอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นการสลายอารมณ์ค่ะทีนี้พอในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องทำงานก็อย่างที่ไม่ต้องบอกว่ามันเป็นฟรีแลนซ์เนาะเราต้องบังคับตัวเองให้เขียนงานแล้วต้องบังคับให้เราทำงานนะแต่มันก็จะมีสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียดในตัวป้าต้องเองเนี่ยไม่ได้เป็นนักเขียนอย่างเดียวนะคะคือที่บ้านประกอบกิจการอย่างอื่นด้วยค่ะแล้วก็สมัยที่4ปีก่อนเนาะที่โควิดเข้ามานะคะกิจการของป้าต้องปิดนะคะแล้วก็ปิดยาวเลยแล้วมันเป็นความเครียดที่แบบเอ๊ะฉันงานเขียนอย่างเดียวมันจะพอไหมเพราะว่าทุกคนในโลกอะก็คือกระทบหมดเราก็จะเริ่มมามองตัวเองแล้วว่าเอ๊ะแล้วมันจะขายได้หรือเปล่ามันเป็นความเครียดสะสมเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยทำให้ป้าต้องอ่ะเขียนงานไม่ได้ไปพักนึงค่ะถึงเราจะเป็นคนบอกว่าเราสลายอารมณ์เร็วอ่ะพอถึงวันนั้นเราทำไม่ได้ค่ะแล้วก็เผอิญก็มาเข้า YouTube เนี่ยดู YouTube แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็มีอ่านนิยายเสียงของคุณพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุณพี่ท่านเนี่ยอ่านนิยายเสียงแล้วก็เพื่อนเราเพื่อนนักเขียนเราที่ได้รับผลกระทบเหมือนเราค่ะเริ่มมาทำนิยายเสียงการป้าต้องก็เลยแบบเฮ้ยลองบ้างก็อ่านลองทำช่อง YouTube นะคะชื่อช่องบ้านนิยายป้าต้องตาค่ะลองทำก็แบบผิดถูกๆทำไม่เป็นหรอกแบบทดลองทำอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ท้อบ้างแล้วก็บางทีเราได้รับคอมเมนต์อะไรที่เราไม่โอเคเสียงไม่เพราะเลยอ่านไม่ดีเลยทำไมพระเอกเป็นแบบนี้ทำไมนางเอกโง่อะไรประมาณนี้แล้วก็เรานอยอ่ะเรานอยตัวเองทั้งที่เราก็บอกตัวเองว่าเราเป็นคนอารมณ์ดีเนาะแต่เราก็นอยเราเศร้าอ่ะแล้วพอเพื่อนๆก็มาให้กำลังใจเพื่อนก็มาบอกว่าเออคุณก็ปิดคอมเมนต์ไปแต่แล้วป้าต้องก็แบบว่าฉันปิดคอมเมนต์ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจมีเยอะแล้วถ้าเราปิดคอมเมนต์อ่ะมันเหมือนกับเราปิดโอกาสตัวเองที่เราจะได้คุยกับเพื่อนคนอื่นค่ะป้าต้องก็เลยไม่ปิดคอมเมนต์ทีนี้ก็เลยมาเรียนรู้ว่ามันมีวิธีบล็อกคอมเมนต์เขาได้คือคนที่มาคอมเมนต์ไม่ดีเขาสามารถคอมเมนต์ได้นะแต่ป้าต้องจะไม่เห็นคอมเมนต์พวกนั้นเลยป้าต้องก็อ๋อฉันไม่เห็นแปลว่าดีประมาณนั้นก็เลยปิดคอมเมนต์ในส่วนที่เราไม่ชอบไปนะคะก็เหลือแต่คอมเมนต์ที่เราชอบนั่นแหละเราจะได้มีแรงใจแหละประมาณนั้นนะคะทีนี้มาทำนิยายเสียงพอมันมีสภาวะที่ท้อทำไม่ได้อ่ะเพื่อนนะคะก็ช่องคุณนานาเทียนทีลานะคะคุณนานาก็บอกเฮ้ยต้องทำนะอะไรเงี้ยต้องทำนะมันสร้างรายได้มันเป็นรายได้ที่ดีอะไรประมาณนี้คุณนานาก็มาให้กำลังใจพอต้องก็เอาวะเอาอีกรอบนึงนะคะก็ทำตั้งใจทำพยายามทำค่ะทำจนแบบว่าเพื่อนที่ฟังอยู่ในช่องนะคะสมาชิกช่องบอกว่าอุ๊ยเธอร้อนเงินหรือเปล่าเนี่ยเธออ่านเยอะมากเลยซึ่งตอนนี้มันเป็นโควิดไงแล้วก็โรงเรียนบ้านเราปิดกิจการแล้วเราก็ทำงานเขียนไม่ไหวเราท้อพอก็เลยอ่านนิยายทุกวันเลยค่ะเพื่อนก็เลยกลายเป็นแบบช่องก็เติบโตนะคะแล้วเราก็พอเราเพื่อนนักเขียนบางท่านบอกว่าคุณมาอ่านนิยายเสียงอ่ะแล้วมันจะกระทบต่อยอดขายของคุณหรือเปล่าเพราะคุณเอานิยายคุณมาอ่านฟรี YouTube มันฟรีไงการทำ YouTube มันคือเราให้คนที่ฟังนะคะซึ่ง FC ของป้าต้องก็จะมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะคุณพ่อคุณแม่
คุณลุงคุณป้าที่แบบว่าเป็นแม่ค้าอยู่ตลาดนะคะแบบว่าเปิดเหมือนสมัยก่อนเราเปิดละครวิทยุฟังอ่ะคือคุณป้าก็เปิดฟังหรือเป็นน้องๆทำงานโรงงานทำงานเข้ากะค่ะทุกเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งเวลาเขาฟังเขาแล้วมันเหมือนกับมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนระหว่างวันมีเพื่อนระหว่างทำงานของเขานะคะพอเขามาให้กำลังใจป้าต้อมก็มีกำลังใจนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็เอ๊ะพอมีคนถามว่ามันจะกระทบกับยอดขายอีบุ๊กของเราหรือเปล่าเพราะคุณอ่านฟรีไปแล้วอะป้าต้องมาเริ่มนึกเออจริงเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่จากที่เก็บข้อมูลตอนนั้นเราเหมือนก็ต้องไม่ได้เขียนงาน3เดือนค่ะก็คือทิ้งการเขียนงานมาเลยมาทำ YouTube อย่างเดียวเลยค่ะแต่ป้าต้องรายได้ไม่ได้ลดลงเลยค่ะคนที่ฟังใน YouTube อะก็เหมือนเราเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เขารู้ว่ามันมีนักเขียนชื่อชนิดนานจำปาลาวอยู่ในโลกใบนี้นะซึ่งเขาบางท่านก็เป็นคนที่อ่านนิยายอยู่แล้วค่ะเขาก็ตามไปโหลดนิยายของเราอ่านนะคะพอป้าต้องรวบรวมนิยายเสียงได้ป้าต้องก็ไปรวมแล้วก็ไปลงเป็นคลิปนิยายเสียงลงเป็นไฟล์นิยายเสียงในเมฟมาร์เก็ตอีกรอบนึงค่ะเขาก็ตามไปซื้อค่ะป้าต้องก็มีรายได้2ทาง3ทางเลยค่ะทีเนี้ยป้าต้องก็เลยบอกเพื่อนๆนักเขียนในเฟซของป้าต้องนะคะว่าเฮ้ยนิยายเสียงมันโอเคเราเวลาเราอ่านนิยายเสียงลง YouTube นะมันไม่ได้ทำให้ยอดขายในเมฟเราน้อยลงแต่มันเราทำให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นการเปิดตัวเองให้คนอื่นรู้จักเรามากขึ้นด้วยค่ะก็เลยทำให้เพื่อนๆก็เริ่มมาทำตามนะคะเริ่มมาทำตามเราก็แชร์ประสบการณ์กันว่าเราทำยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงมีข้อควรระวังยังไงบ้างนะคะจน เมื่อซักต้นปีที่ผ่านมาค่ะป้าต้องเปิดอบรมเพื่อนนักเขียนนะคะน่าจะ32หรือ35คนป้าต้องจำไม่ได้ค่ะเปิดอบรมกับน้องหงช่องจันนันจวนนะคะก็คือแนะนำเพื่อนๆ เพราะว่าทุกๆวันน่ะจะมีเพื่อนนักเขียนมาถามว่าทำยังไงซึ่งป้าต้องอ่ะคือเราทำงานด้วยทำ YouTube ด้วยทำร้านด้วยเราไม่มีเวลาไปตอบคำถามเขาบางทีก็เกรงใจเพื่อนๆที่มาถามแล้วก็กลัวเขาจะรู้สึกว่าเราแบบหยิ่งเราไม่ตอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือกังวลใจหลายๆอย่างด้วยก็เลยแบบเฮ้ยคุยกับน้องว่าทำไงดีเนี่ยที่เราจะสามารถแบบบอกเขาได้ให้เขารู้แล้วก็บอกพร้อมกันเลยอะหลายๆคนเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยมาทำกลุ่มนิยายเสียงขึ้นมาค่ะก็เก็บน่าจะเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อนๆด้วยนะคะคนละ599บาทแต่ว่าแบ่งกับน้องคนละครึ่งก็ได้คนละ200กว่าบาทนั่นแหละนะคะแบ่งกันคือไลฟ์รวมกลุ่มนะคะแล้วก็ไลฟ์สดในเฟซค่ะให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำคู่มือการเรียนการสอนให้ด้วยค่ะแล้วก็อยู่เป็นพี่เลี้ยงกันจนกว่าเขาจะเปิดช่องสำเร็จค่ะก็หลายๆท่านเปิดช่องสำเร็จมีรายได้แล้วนะคะทั้งบางท่านเนี่ยทำไปเนี่ยแล้วก็นิยายที่เคยลงมาแล้ว 6-7 ปีขายได้เป็นร้อยโหลดขายได้เป็นหลายหมื่นมากเลยแล้วก็นิยายเสียงก็ขายได้ป้าต้องก็ดีใจไปกับเขาด้วยน้องก็มาบอกหลังไมค์ว่าเฮ้ยพี่ต้องหนูงานไม่เคยขายได้เลยอยู่งานขายได้ขายได้ทุกเรื่องด้วยอะไรประมาณนี้เราก็เลยดีใจไปกับเขามากๆเลยค่ะก็ทำให้แบบก็มีแรงใจที่จะทำต่อนะคะแล้วก็มาถึงครั้งนี้แหละมาเริ่มต้นการทำนี้ TikTok อีกเป็นเหมือนกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆป้าต้องก็ดูไลฟ์ใน TikTok นะซื้อเครื่องสำอางซื้อรองเท้าซื้อแบบซื้อเครื่องออกกำลังกายหลายๆอย่างแต่ตัวเองไม่เคยทำไงพอดีพี่นกธิดานะคะก็คือนักเขียนเหมือนกันนะคะพี่นกก็แบบเฮ้ยต้องทำไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วคือคุณพี่นกก็แนะนำให้กับคุณนัทนะคะก็เลยมาให้แบบพี่ต้องลองทำป้าต้องลองทำดูนะคะก็จะพยายามตั้งใจทำให้ดีๆค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังป้าต้องนะคะได้รับทราบรับรู้กันอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ป้าต้องเล่าเรื่องอะไรหรืออยากทราบอะไรเกี่ยวกับงานเขียนว่าทำยังไงทำแบบไหนนะคะก็ฝากคำถามมาหาป้าต้องได้นะป้าต้องก็จะพยายามมาตอบคำถามเพื่อนๆให้มากที่สุดเลยค่ะในประสบการณ์การเป็นนักเขียนมากี่ปีล่ะ54 50จริงๆเริ่มเขียนตั้งแต่ปี53นะ53 -16ตอนนี้กี่ปีละ14-15ปีแล้วนะคะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นั่นแหละเผื่อท่านใดแบบว่าเอ๊ฉันจะเป็นงานเขียนฉันจะเป็นนักเขียนได้ไหมฉันอายุเท่านี้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะป้าต้องก็อยากจะฝากไว้ว่า
เราไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะเหมือนกันเราอยากประกอบอาชีพอะไรทุกวันนี้มันเป็นออนไลน์นะเราอยากทำอะไรเราทำเลยค่ะเราต้องอยากจะพรีเซนต์อะไรตัวเองทำไปเลยค่ะทุกอย่างมันต้องลงมือทำถ้าเราไม่ลงมือทำเราจะทำไม่ได้เหมือนกับเราต้องมาไลฟ์นี่แหละก็ต้องแบบเห็นพี่นกทำวิน่าสนุกเนาะซึ่งเราแบบเราเป็นคนแบบช่างพูดแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็อยู่ในห้องทำงานก็คือไม่มีใครมาคุยด้วยเพราะว่าเราห้ามลูกห้ามสามีเข้าห้องเรานะคะเพราะว่าไปห้องทำงานแต่เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนอยากบอกเล่าให้เพื่อนได้รับฟังแหละนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องไลฟ์กันกี่นาทีเขาบอกว่า30นาทีแล้วมัน30นาทีแล้วหรือยังคะก็ต้องไม่เข้าใจว่าดูตรงไหนเหมือนกันค่ะหรือว่ามันต้องตัดไปเองอ่ะครั้งแรกเลยนะไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงนะมีใครมันจะตัดไปเองไหมคะใครตอบก็ต้องได้มั้งคะก็ต้องไม่ทราบอะค่ะเริ่มต้นเลยเขาเรียกมือใหม่หัดขับใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มือใหม่หัดขับนะมือใหม่หัดไลฟ์เลยอะทำไม่เป็นน่ะนะคะเมื่อวานน่ะก็ไปแอบดูนะว่าเอ๊ะพี่นกทำยังไงช่องอื่นๆก็ทำยังไงอะไรแบบเนี้ยเข้าไปนั่งดูแล้วก็เลยแบบพอดูเขาไลฟ์อ่ะแล้วเราก็ได้กระเป๋าเดินทางมา1ใบได้ลิปสติกมา1แท่งอ่ะใช่มั้ยแล้วก็วันก่อนก็ได้น้ำพริกขนมจีนแกงป่าเราดูแล้วเราก็แบบอดซื้อไม่ได้หรอกนะคะมันเป็นเสน่ห์นะการไลฟ์ก็ต้องคิดว่าเวลาเนี้ย TikTok เป็นอะไรที่เปิดกว้างให้เราเข้ามาขายของให้เรามาเรียนรู้ให้เรามาเจอกันน่ะให้เรามาจอยกันจากคนอยู่อีกซีกโลกนึงซึ่งแต่ก่อนไม่ต้องเพิ่งเข้า TikTok มาแรกๆคือไม่ต้องมาดูคุณยายแม่อุ้ย2คนที่อยู่ทางเหนือที่ทำเป็นการสลอง2ปีบอ่ะคือไม่ต้องแบบอุ้ยน่ารักมากเลยก็เลยดูไงแล้วก็แบบชอบที่จะเข้ามาดูอะไรแบบนี้นะคะการดู TikTok เป็นการคลายเครียดเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลานี้นะคะดู TikTok ทุกวันเลยเสพฐานไถจิ้นดูจันทาอัสดงค่ะก็คือดูนะคะวันนี้ตอนอวสานแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องไปดูนะคะก็เลยมาไลฟ์ให้เพื่อนได้ฟังกันก่อนนะแล้วเราจะทำยังไงต่อเนี่ยเราจะลงจากไลฟ์ยังไงเราทำไม่เป็นนะใครสอนก็ต้องได้มั้งคะเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นสวัสดีค่ะคุณรัฐคนปลูกมันบ้านละกา2เราคุณรัฐรู้จักกับป้าต้องในไลฟ์นี้แล้วรู้จักกับป้าต้องในเฟซด้วยหรือเปล่าคะบางทีมันเป็นชื่อใน TikTok อ่ะป้าต้องไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยค่ะจริงๆนะเนี่ยแล้วเราจะลงจากกลุ่มยังไงคะเนี่ยเราจะออกจากกลุ่มยังไงอ่ะป้าต้องไม่รู้จักอ่ะเดี๋ยวนะหาข้อมูลก่อนนะทำยังไงดีแล้วป้าต้องก็ยังไม่รู้นะว่าไลฟ์เนี่ยมันจะอยู่ในช่อง TikTok ของเราเลยหรือเปล่าป้าต้องไม่เข้าใจค่ะเริ่มทำครั้งแรกเลยอ่ะแต่คิดว่าในแต่ละวันที่ป้าต้องมาไลฟ์นะคะจะพยายามมาไลฟ์ให้ทุกวันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอยากบอกเล่าอ่ะป้าต้องอ่ะเวลาป้าต้องเขียนนิยายค่ะเพื่อนๆป้าต้องหาข้อมูลดิบเยอะบางทีป้าต้องเขียนเกี่ยวกับช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่6ค่ะป้าต้องก็จะหาข้อมูลคนในสมัยนั้นมีรายชื่อเป็นเพื่อนกับพี่รัฐใน TikTok ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เป็นเพื่อนกันใน TikTok ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะก็เดี๋ยวของป้าต้องนะคะก็คือเดี๋ยวเล่าต่อมาสักครู่ก็คือพอเราหาข้อมูลดิบมาเขียนงานนะคะพี่ต้องก็จะอ่านชีวประวัติของท่านนู้นท่านนี้เยอะมากเลยค่ะพี่ต้องก็เลยแบบว่าเอ้ยบางทีอ่ะเราอ่านคนเดียวเรารู้คนเดียวค่ะก็เลยแบบว่าอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังบ้างว่าเป็นยังไงขอบคุณมากค่ะพี่รัฐขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาดูต้องไลฟ์ครั้งแรก ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันถูกมันผิดยังไงต้องยังไม่รู้นะต้องทดลองทำดูก็คิดว่ามันเหมือนกับเราไลฟ์ในเฟซเนาะประมาณนั้นเนาะก็ลองทดลองดูก่อนนะคะคุณสามารถปักหมุดความคิดเห็นได้แล้วตอนนี้ค่ะมันจะขึ้นข้อมูลมาให้ต้องดูนะคะแต่ต้องไม่รู้ว่าต้องไลฟ์ไปก
ี่นาทีแล้วค่ะมันดูเวลาตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นนะคะอ๋อพระต้องไลฟ์ไป40นาทีแล้วค่ะเขาก็ควรจะต้องจบได้แล้วนะคะยังไงพระต้องก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะจะพยายามมาคุยกับเพื่อนทักทายกันนะคะ ขอบคุณกับพี่รัตยังไงก็เดี๋ยวต้องก็จะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะเพราะต้องเป็นคนชอบเล่าเรื่องอ่ะก็เลยแบบว่าอยากจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีเราอ่านเรื่องราวหรือบางทีเราอ่านเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพรอะค่ะพวกเวลาก็ต้องเวลาต้องเขียนนิยายเกี่ยวกับมันบางเรื่องเป็นเรื่องไสยศาสตร์นะก็ต้องก็จะเอาเรื่องยาสมุนไพรเรื่องหมอยาอะไรมาผสมกันนะคะก็เลยแบบว่าพอดูข้อมูลมาจริงๆฉันก็อยากเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังนะคะก็เลยใน TikTok ก็น่าจะโอเคนะก็ต้องก็จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวบางทีแล้วดังคุณสามีชอบฟังพระเทศค่ะแล้วเขาเปิดทำให้เราต้องฟังไปกับเขาด้วยไงเราก็อยากเล่าเออมีพระธุดงค์อยู่วัดนี้เป็นแบบนี้นะท่านไปธุดงค์ที่นี่นะอะไรแบบนี้เราฟังเหมือนคุยอยู่สองคนกับสามีค่ะก็จริงแล้วมันสามารถบอกเล่าให้เพื่อนๆท่านอื่นฟังได้นะว่าวันนี้ไม่ต้องทำอะไรมาไม่ต้องฟังพระเทศแล้วได้ประโยชน์อะไรกับเราคือทำให้ประเทืองสมองเรามากอะไรประมาณนี้นะคะได้สิ่งประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างกับการมาใช้ในแนวคิดนะคะหลายๆเรื่องเลยค่ะเรื่องราวประวัติศาสตร์มีเรื่องราวให้เราแบบน่าฟังน่าค้นมากๆนะคะหรือว่าตอนนี้ไม่ต้องชอบดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ประจำจังหวัดค่ะก็จะแบบเอ้ยฉันมีข้อมูลต้นไม้ประจำจังหวัดด้วยนะแต่คืออ่านคนเดียวรู้อยู่คนเดียวค่ะก็เลยต่อไปก็จะมาบอกเล่าเพื่อนๆฟังนะคะวันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราต้องตั้งเป้าหมายยังไงอะคะพี่รัตก็ต้องไม่รู้ค่ะเป้าหมายเพิ่มเป้าหมายไลฟ์หรอเดี๋ยวต้องให้ทางคุณพี่นัทแนะนำแล้วล่ะเพราะว่าต้องไม่เข้าใจพี่เล็กต้องทำไม่เป็นพี่เล็กทำยังไงก็ไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กไม่ได้เจอกันต้องนานดูหน้าต้องสีอ้วนท้วนสมบูรณ์พี่เล็กคะมันต้องตั้งปักหมุดเป้าหมายยังไงอะพี่รัฐบอกต้องเมื่อกี้แต่ต้องไม่เข้าใจค่ะต้องไม่เคยทำเลยสักครั้งเนี่ยเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยค่ะต้องกดยังไงก็ไม่รู้เพิ่มเป้าหมายมันมีปุ่มให้กดนะแต่ต้องทำไม่เป็นเดี๋ยวต้องไม่เป็นไรค่ะพี่เล็กเดี๋ยวต้องไปถามในทีมของพี่นกขี้ดาวว่าเขาทำยังไงนะเพราะว่าวันนี้เริ่มทำครั้งแรกต้องก็งงๆเหมือนกันพี่เล็กสบายดีนะตอนนี้ต้องอยู่ชุมแพร้อนมากๆค่ะแต่ว่าเมื่อคืนอยู่น้ำหนาวอากาศ24องศาเย็นสบายเลยค่ะแต่ลงมาชุมแพร้อนเหมือนเดิมร้อนเท่ากันทั่วประเทศคิดถึงนะคะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าไปนครสวรรค์ก็จะแวะลงมาอ่างทองมาแวะหาค่ะนัดกับพี่จุนะต้องนัดพี่จุไปต้องให้คุณพี่จุพาไปช่วงเดือนก่อนนู้นต้องไปดูงานที่พิษณุโลกก็ลงมานครสวรรค์แล้วก็กลับมาทางเพชรบูรณ์เลยค่ะไม่ได้ย้อนกลับไปตรงนู้นขอบคุณมากค่ะพี่เล็กให้ดอกไม้ต้องด้วยยาวดีเหมาะก็ต้องเลยนะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวต้องขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องจะมาไลฟ์ให้ฟังอีกขอบคุณค่ะพี่เล็กขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวต้องจะไปเรียนรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะต้องทำให้เป็นขอบคุณค่ะนั้นสวัสดีนะคะทั้งพี่เล็กแล้วก็พี่รัตแล้วก็ทุกๆท่านด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราทำยังไงต่อเราต้องกดจบใช่ไหมทำไงนะไปหัดทำเดี๋ยวก่อนต้องทำไม่เป็นเนี่ยต้องจะหาวิธีกับมันทำยังไงอันนี้ใช่ไหมคะ